ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แก่งส้มแมวนะครับพอเข้ามาก็จะเห็นนกยูงตัวสีขาวเลยนะครับผมเดินเลยอ่ะมันเดินมาหาเราเลยแบบไม่กลัวเลยนะมันไม่กลัวเลยอ่ะตัวสีขาวเลยนี่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับเยอะมากเลยแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะครับผมโอ้ขยะเต็มเลยช่วงนี้คนน้อยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีเลยเพราะโควิดนะครับผมตรงร้านอาหารก็ยังมีนกยูงอีกอ่ะแบบเยอะอ่ะเราเดินเข้าไปดูนี่เป็นร้านอาหารแต่ว่าเรามาค่ำเขาปิดหมดละแล้วก็คงไม่ค่อยเปิดเพราะว่ามันมีโรคด้วยไงโอ้โหนกยูงแบบใกล้ๆชัดๆเลยป่ะวะมันกัดป่ะเนี่ยใกล้ๆเลยคือเราเห็นนกยูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าอยู่ในสวนสัตว์ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าเขตความเสี่ยงนกยูงเนี่ยนกยูงเนี่ยถ้าเห็นในสวนสัตว์นะครับผมมันจะต้องไกลๆแล้วนี่มันระยะประชิดเลยยืนเล่นเลยอ่ะคุณข้างในคงจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมไม่เดินแบบว่ามันเดินเล่นเลยตอนนี้เราอยู่ที่แก่งส้มแมวมันคืออะไรมันคือแก่งส้มแมวเป็นอุทยานอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับมันจะมีสัตว์ป่าเต็มไปหมดแต่ว่ามาแล้วดันฝนตกเฉยเลยในหน้าแรงด้วยซึ่งไม่รู้มันจะหนีฝนเข้ารูมันหมดหรือยังเป็นแก่งอะไรล่ะใช่วิ่งวิ่งนกยูงเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะไม่เคยเห็นมันเต็มเลยอ่ะเฮ้ยมันสีสวยมากเลยอ่ะครับดูเขาดูใกล้ๆไม่เอาได้มันตกใจมันไม่ตกใจชอบดูอยู่ห่างๆแบบนี้มันตกได้ถ้าอยากไปใกล้เธอก็ใกล้เธอเราไม่เข้าไปเธอเป็นอะไรเราไม่อยากให้มันตกใจมันไม่ตกใจเราเข้าแค่นี้ก็พอแล้วเราเข้าใกล้แล้วไม่เอาเราเข้าใกล้มาแล้วมันไม่ตกใจเธอเสียมันจะตกใจเสียงเธอเนี่ยเธอกลัวอะไรเนี่ยฮะกลัวเราไม่อยากให้มันแบบรู้สึกกังวลใจมันไม่ได้กังวลใจเธออย่ามายุ่งกับเราคือแค่นี้พอแล้วเฮ้ยดูมันน่ารักดีข้างบนคือนกยูงเหมือนกันทำไมข้างบนมันสวยน้อยกว่าข้างล่างมันแก่แล้วไงไม่ได้แก่มันเป็นผู้ชายเอาไปโอ้โหตกแรงเลยลงมาแล้วตกแรงเฉยเลยงงเดินชมแก่งลานจอดรถอะไรวะเดินลงมาตกแรงเฉยกลับรถก่อนไหมเนี่ยบายบายมีลมตรงนั้นข้างหน้าเนี่ยหนักมากเลยเออดิงงแล้วเมื่อกี้ทำไมมันไม่ตกมันหลอกให้เราลงรถทำไมเออเอามือมาลูบหน้าเราทำไมเราไม่ใช่เป็นหลบไงไ
เธอปล่อยเลยเดี๋ยวเราลุยฝนไปละโอ้โหฝนตกแรงมากงงเลยจ้าเจอตัวนั้นเราจะลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับอากาศนี่เย็นสบายเลยนะน้ำไหลต้นพฤกษ์นะต้นพฤกษ์ต้นพฤกษ์คือนกยูงนี่เยอะมากชื่ออะไรนะแก่งอะไรสักอย่างนึงแก่งอะไรนะไม่รู้มะนาวพี่นกยูงร้องอ๋อลงไปทางนี้ลงไปทางนี้นี่ๆๆจะมีบันไดไม้ไผ่ให้ลงไปข้างล่างไม่มีคนเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อโควิดล้วนๆเลยคนไม่เที่ยวกันเฮ้ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวยจริงๆอ่ะเหมือนญี่ปุ่นเลยเออสวยมากเลยเราอยากเห็นจริงๆอ่ะไม่ทันแล้วสวยมากแบบจริงๆมานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะใต้ร่มไม้เนี่ยเฮ้ยสวยจริงๆเนี่ยเฮ้ยมุมมันสวยมากเลยนะเนี่ยวิวนี้สวยจริงๆอ่ะเนี่ยวิวเนี่ยสวยมากมันเหมือนสวนญี่ปุ่นใช่แต่ทำดีมากเลยสวยมากอ่ะสวยจริงๆอากาศเย็นสบายนะเฮ้ยลงน้ำได้ด้วยเนี่ยนี่อยากลงน้ำเลยเนี่ยใช่น้ำสาดมากครับน้ำใสเห็นพื้นเลยเนี่ยใสมากเลยตรงนี้เป็นทางเดินแบบเป็นหินด้วยจะลงไปทำไมจะทำอะไรอ่ะลงไปทำไมไม่มีคนเลยนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดนี่คนเยอะแน่นอนอ่ะน้ำเย็นได้ไงวะเฮ้ยสวยมากเลยเฮ้ยสวยมากเลยอันซีนไทยแลนด์เลยเนี่ยที่สวนผึ้งอ่ะไม่ค่อยมีคนมาไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเดี๋ยวเราลอดเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราไปหลบใต้ต้นไม้กันเฮ้ยสวยมากวิวสวยมากตรงเนี้ยวิวสวยมากเลยอ่ะโอ้
ทำดีว่ะสวยจริงๆอ่ะแบบโอ้มันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่จะว่ามันเรื่องเหมือนไม่เหมือนญี่ปุ่น 100% นะมันเป็นแบบไทยๆแบบต้องมีความเป็นไทยอยู่อ่ะเฮ้ยสวยอ่ะตรงนี้มีที่นั่งเล่นเป็นป่าไผ่ต้นไผ่เราไปเลยป่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเล่นน้ำกันลงไปเลยนะครับผมลงเลยโอ้ยน้ำเย็นเว้ยเฮ้ยอุ่นอุ่นไม่เย็นอ่ะอุ่นเติมอีกโอ้โหเย็นสบายมากอ่ะที่สวยอยากเล่นน้ำเลยอ่ะสวยมากอยากถอดเสื้อลงว่ายน้ำเลยโอ้โหนี่ข้างบนก็มีนกยูงอยู่ตัวนึงอ่ะเนี่ยสวยมากอ่ะสวยมากนกยูงเต็มไปหมดเลยนะเป็นเหมือนแบบมีแต่นกยูงเลยอ่ะเยอะมากอ่ะโอ้ยนั่นมีกันอยู่2คนเพราะว่าเป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดนะครับผมไม่งั้นนักท่องเที่ยวเต็มแล้วอ่ะน้ำไหลอะไรเหมือนผมหินโขดหินอะไรมันเข้ากันแล้วมีสะพานไม้ไผ่ไอ้สะพานเนี่ยน่าจะไม้ไผ่แหละสวยมากไม่มีคนเลยอ่ะเส้นมันสวยจริงๆว่ะน้ำใสเป็นทางเลยอ่ะสวยมากเลยตรงนั้นก็มีนกยูงนะตรงนั้นก็มีนกยูงนะครับผมเนี่ยอันนั้นคือที่เราเห็นใช่ไหมใช่ปะกระเพาะไหนขับไปยังไงอะอย่าเลยว่ากลับทางเดิมเนี่ยปะสวยมากเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วฝนตกแรงไปไม่รู้สวยมากเลยจริงจริงโอ้โหช่วงโควิดนี่เป็นโอกาสนะที่จะเรามาเที่ยวไทยได้แบบไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะจริงต้องมาครับไม่งั้นแบบนักท่องเที่ยวมันทำให้เรารู้สึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันแย่ลงไม่ว่าจะเป็นขยะหรือว่าเป็นคนที่มันเยอะๆมากินข้าวมาโบกมาแหกปากเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้มากัน2คนเลยอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเที่ยวไทยแบบไม่มีคนนะครับอย่าลงไปซีซัวดิเออมีความแอดเวนเจอร์ขึ้นมาได้แล้วทำอะไรอ่ะเดี๋ยวลื่นลงไปหรอกขึ้นมาสวยนกยูงเต็มไปหมดเลยนะนี่อ่ะมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าฝนตกด้วยนะปกติจะเยอะกว่านี้โอเคสะพานตอนกลับก็แบบมันจะเป็นไม้ไผ่นะเห็นเป็นน้ำไหลลงมาสวยงามมากเลยสวยมากคือต้องมานะครับแก่งส้มแมวแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนถ้ามาช่วงที่ปกติเนี่ยที่ไม่มีไวรัสโคโรนาระบาดเนี่ย
คนนักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนนะเพราะมันสวยมากจะมีอาจจะมีคนมากระโดดน้ำเล่นเป็นเด็กเป็นอะไรมาว่ายน้ำอะไรจนแบบไม่สวยขนาดเนี้ยแต่ถ้าเรามาช่วงไวรัสนี้ก็แบบถือว่าโชคดีมากสวยมากครับผม